พระกรรมฐานสยบวิญญาณร้ายกลางดงพญาเย็นจากบันทึกเรื่องราวอัตโนประวัติปฏิปทาของท่านพระอาจารย์สุชาติคุณเนสโกแห่งวัดป่าถ้ำพระศิวลีวิปัสสนาเชิงเขาสีเสียดอาตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์สุชาติเล่าถึงเรื่องการสร้างวัดป่าถ้ำพระศิวลีวิปัสสนาแห่งนี้ฟังว่าท่านต้องพบกับอุปสรรคต่างๆนานาแต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นต่อพระศาสนาอย่างแท้จริงทำให้ปัญหาที่มารุมเร้าต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจพุทธคุณทุกประการท่านเล่าว่าหลังจากได้แปรยติจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธ์เมื่อวันที่12มีนาคม2526เวลา14นาฬิกาโดยมีหลวงพ่อเมตตาหลวงสุนทโรเป็นพระอุปัชฌาย์และมีพระอาจารย์สนิทกันตสีโลเป็นพระคู่สวดรูปที่1พระอาจารย์สมจิตกันตวังโสเป็นพระคู่สวดรูปที่2หลังจากยติเรียบร้อยแล้วก็ได้จำวัดอยู่ที่กุฏิเดิมและอยู่จำพรรษาที่วัดหลวงพ่อเมตตาหลวงเช่นเดิมพอออกพรรษาหลวงพ่อท่านชวนขึ้นไปนั่งสมาธิที่ถ้ำพระพร่ำเพลงบนเขาศรีเสียดอาพอยติกรรมกับท่านเจ้าคุณวิริยานเมตตาหลวงแล้วจึงเกิดวัดป่าถ้ำพระศิวลีวิปัสสนาขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันคืออาตมาได้เริ่มโครงการสร้างวัดแห่งนี้ตั้งแต่เชิงเขาไปถึงถ้ำและชื่อที่เชิงเขาจดทะเบียนวัดได้พอดีจึงเริ่มสร้างวัดมาเรื่อยๆขณะนั้นมีคนไม่หวังดีมาคอยรบกวนกลั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลาแต่อาตมาก็ไม่หวั่นเพราะถือว่าอาตมาสร้างความดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงตลอดไปแต่ยังมีประชาชนบางคนมาบุกรุกป่าด้วยการขึ้นมาทำไร่บนเชิงเขาแห่งนี้ก็ได้มาหาเรื่องอาตมาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปคนที่ไม่ดีเขาก็พ่ายแพ้ภัยตัวเองไปนั่นแหละเมื่อครั้งที่อาตมาขึ้นไปนั่งภาวนาบนถ้ำกับหลวงพ่อเมตตาหลวงนั้นอาตมาได้ให้คำมั่นกับท่านว่าจะสร้างถ้ำและบริเวณแห่งนี้เป็นวัดถวายให้ท่านซึ่งเป็นความตั้งใจจริงของอาตมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพื่อถวายตอบแทนพระคุณของท่านที่ให้แสงสว่างทางเดินชีวิตแก่อาตมาในคืนแรกนั้นอาตมาภาวนาว่าพุทโธอุปสัมปันโนจนหลับพอมาถึงวันที่สองภาวนาคำว่าธัมโมอุปสัมปันโนและวันที่สามภาวนาคำว่าสังโฆอุปสัมปันโนภาวนาอยู่สามวันสามคืนพอดีจึงเกิดนิมิตเห็นพระธุดงค์เดินเข้ามามากมายอาตมาจึงเพ่งดูให้แน่ชัดก็เห็นพระศิวลีเดินนำหน้าพระธุดงค์เหล่านั้นแต่ที่แปลกคือทำไมท่านกล่าวผมมวยเพราะนอกนั้นหัวโล้นเหมือนพระทั่วๆไปจิตอาตมาจึงรู้ทันทีว่าท่านผู้เดินนำหน้าต้องเป็นพระศิวลีอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนี้ภาพเหล่านั้นก็หายไปจากนิมิตอาตมาจึงนำเอาชื่อของพระศิวลีมาเป็นชื่อวัดด้วยในที่สุดจึงได้ชื่อเต็มว่าวัดป่าถ้ำพระศิวลีวิปัสสนาตั้งแต่บัดนั้นพอฝึกได้ครบวันที่9ก็เกิดปฏิหาริย์ขึ้นในถ้ำนั้นขณะนั้นอาตมานั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของถ้ำซึ่งมีปล่องกว้างประมาณ1เมตรเลยห่างจากปล่องมีแผ่นหินวัดได้ประมาณ2เมตรจากแผ่นหินลงมาก็เป็นถ้ำลึกลงถึงพื้น4เมตรเศษที่พื้นถ้ำแห่งนี้เองเกิดเสียงดังขึ้นอาตมาเพ่งมองฝ่าความมืดไปยังเสียงนั้นก็เห็นเป็นเงาดำตกลงมากองอยู่ที่พื้นสักพักหนึ่งก็มีเสียงร้องคร่ำครวญชวนให้เกิดอาการขนหัวลุกขึ้นมาทันทีอาตมานั่งงงอยู่สักพักจึงรวบรวมสติขึ้นมาแต่ในใจนึกอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงอะไรมันดังสนั่นไปทั้งถ้ำแทบแก้วหูแตกหรือจะเป็นก้อนหินตกลงมาตรงช่องดมสักพักหนึ่งก็เกิดเสียงหอยหวนอย่างน่าสะพรึงกลัวขึ้นมาอีกพอประมาณ30นาทีภายในถ้ำสว่างขึ้นมาราวกับว่ามีคนมาเปิดไฟทั้งที่ในถ้ำไม่มีไฟเลยทันใดนั้นอาตมาก็เห็นพระชรารูปหนึ่งกำลังลุกขึ้นมาจากจุดที่มีเงาดำตกลงมากระทบพื้นถ้ำเมื่อครู่พระชรารูปนั้นค่อยๆลุกขึ้นจนปรากฏเห็นชัดขึ้นและมีกลิ่นเหม็นคาวคละคลุ้งเต็มไปหมดร่างภิกษุชรานั้นยืนทำมึนไม่พูดจาอะไรคือยืนอยู่เฉยๆอาตมาจึงไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดไม่ออก
จะตะโกนออกมาก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เห็นนั้นเป็นผีหรือเป็นพระมีชีวิตจริงๆจึงได้แต่หยุดนิ่งเหมือนต้องมนต์สะกดแต่ด้วยสัญชาตญาณอาตมาได้สติขึ้นจึงยืนแล้วก็เพ่งมองเข้าไปดูเพื่อให้รู้แน่ชัดจึงได้เห็นว่าร่างพระภิกษุชรานั้นเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดเกลอะกรังอยู่เต็มตัวร่างนั้นยืนทำมึงจ้องสายตามองมาที่อาตมาแล้วจึงค่อยๆมีแววตาที่เป็นปกติจากนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นมาแต่ว่าน้ำเสียงที่ได้ยินนั้นมันช่างเยือกเย็นวังเวงอย่างพิกลขอนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกับยกมือไหว้อาตมาพอได้ยินเสียงพูดอาตมาก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยจึงยกมือไหว้ตอบแต่ภิกษุชรานั้นยกมือห้ามพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพระคุณเจ้าอย่าไหว้กระผมเดี๋ยวกระผมจะตกนรกเข้าไปอีกแค่นี้กระผมก็แย่มากแล้วทรมานเหลือเกินแล้วที่มาพบพระคุณเจ้านี่ก็เพราะว่าถึงเวลาแล้วที่ได้มาพบผู้มีบุญที่จะได้ทำให้ถ้ำนี้เป็นวัดได้พูดจบพระชราก็นั่งลงคุกเข่าประนมมืออยู่อย่างนั้นอาตมาเองก็ยืนหายใจสบายขึ้นคือไม่อึดอัดเหมือนตอนแรกซึ่งขณะนั้นมีความรู้สึกหลายอย่างแต่ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนแสงสว่างภายในถ้ำสุรสลัวเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นเต็มดวงตอนเที่ยงคืนนั่นแหละพระอาจารย์สุชาติท่านเล่าต่อไปว่าเมื่อท่านแงนดูพระจันทร์แต่ไม่มีพระจันทร์ให้ดูจึงทอดสายตาไปรอบๆถ้ำที่ยังมีแสงสว่างนวลๆมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างเดิมแล้วจึงเปลี่ยนอิริยาบถโดยการเดินไปรอบๆถ้ำจากนั้นได้มานั่งเพ่งมองไปยังร่างของพระรูปนั้นอาตมานึกอยากถามเหมือนกันว่าท่านเป็นพระหรือเป็นผีแต่พอจะถามเหมือนมีอะไรมาปิดปากพอเพ่งดูสักพักพระชราก็พูดขึ้นมาอีกว่าพระคุณเจ้าอยากทราบหรือไม่ว่ากระผมเป็นใครไปมาอย่างไรจึงต้องมาอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้แต่ด้วยบุญกุศลอันแรงกล้าที่พระคุณเจ้าแผ่ให้ทุกวันทุกคืนจนถึง9วัน9คืนมาแล้วตัวกระผมจึงได้รับผลบุญของพระคุณเจ้าทุกครั้งที่รับอนุโมทนาก็ขอพระคุณท่านทุกๆครั้งไปกระผมจึงมีพลังลุกขึ้นได้และปรากฏกายให้พระคุณเจ้าได้เห็นนี่และขอรับท่านพระภิกษุชรารูปนั้นพูดจบปากของอาตมาก็พูดได้โดยไม่รู้ตัวทั้งที่ใจยังกลัวกล้าอยู่ได้เอ่ยถามไปว่าท่านเป็นอะไรเป็นผีหรือเป็นพระล่ะร่างกายท่านเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอย่างนั้นเพราะอะไรบอกเราหน่อยเถอะท่านพูดจบอาตมาดูกิริยาอาการพระรูปนั้นว่าจะตอบอย่างไรท่านใดนั้นก็พูดขึ้นมาว่ากระผมชื่อเพลงกันทสาโรกระผมเป็นคนอุบลราชธานีบวชที่วัดเทพพิทักษ์ปุณารามกลางดงปากช่องนี้เองบวชได้3พรรษาอยู่กับหลวงพ่อเมตตาหลวงเพราะใจอยากศึกษาธรรมกับท่านจนกระทั่งหลวงพ่อท่านให้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำนี้แหละพระคุณเจ้าต่อมาอดีตภรรยาเก่าสมัยเป็นฆราวาสได้รู้ข่าวว่ามาอยู่กลางดงเขาสีเสียดอ่านี้เธอก็ตามมาบวชเป็นแม่ชีอยู่กับหลวงพ่อเมตตาหลวงด้วยพอเธออยู่ได้ปีกว่าๆเธอก็ขึ้นมาปฏิบัติกระผมในฐานะอุปถากพระแต่ด้วยคนคุ้นเคยกันมาก่อนก็ไม่มีอะไรพอถึงเดือน9เข้าพรรษาวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ไม่ทราบว่ามีอะไรมาบันดาลให้กระผมนึกถึงเรื่องเก่าๆขึ้นมากรรมฐานที่กระผมฝึกอยู่เริ่มแกว่งและหวั่นไหวยังไงบอกไม่ถูกเกิดคิดขึ้นมาว่ากูจะนั่งไปทำไมกูจะทรมานร่างกายอยู่ทำไมไม่ได้อะไรเสียเวลาเปล่าๆใจมันคิดปุ้งซ่านออกนอกลู่นอกทางคิดแต่ไปในทางกิเลสตัณหาขึ้นมาและความโลภโกรธหลงขึ้นมาโดยบังคับจิตใจตัวเองไม่ได้วันนั้นจำได้ว่าเป็นคืนวันพระ15ค่ำตรงกับวันที่20สิงหาคมปีรกากระผมนั่งกรรมฐานเจริญภาวนาไปเรื่อยๆก็เกิดมีความปีติเห็นโน่นเห็นนี่มากมายพอเที่ยงคืนของคืนนั้นเกิดมองเห็นเพชรก้อนหนึ่งโตเท่าบาทพระมาร่อนผ่านหน้าไปมาเป็นเงารางๆมายั่วยวนชวนให้กระผมอยากได้มากยิ่งขึ้นจึงลืมตาโดยฉับพลันก็เห็นก้อนเพชรเม็ดใหญ่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนแสงของเพชรวาววับเข้าตาจนทำให้ลืมตัวพอสัก20นาทีเห็นจะได้ก็ยื่นมือไปหยิบไปแตะก้อนเพชรเข้ารู้สึกว่าสวยงามมากเพชรก้อนนี้หนักมาก
กระผมจึงจับดึงเข้ามาวางไว้ข้างๆตัวที่นั่งอยู่เพราะขณะนั้นยังไม่ได้ลากรรมฐานจึงลากรรมฐานแล้วหันมาดูเพชรปรากฏว่าเพชรหายไปแล้วจึงนั่งงงๆอยู่พักหนึ่งเวลาขณะนั้นประมาณตีห้าจึงได้ลุกขึ้นมาล้างหน้าแล้วเตรียมตัวออกบิณฑบาตเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วมานั่งฉันอาหารพอดีแม่ชีเดินมาจากวัดหลวงพ่อเมตตาหลวงเอาน้ำปานะมาถวายจึงรับมาฉันพอเรียบร้อยสักพักหนึ่งมองมาที่แม่ชีเห็นนั่งที่พื้นอย่างเรียบร้อยมีเสื่อปูอยู่จิตใจก็เกิดมีอาการไฟอารมณ์ทางเพศขึ้นเรียกว่ากรรมฐานแตกแล้วนั่นเองคงเป็นเพราะว้าเวมานานหรืออย่างไรไม่ทราบได้จึงกระโดดเข้าไปกอดแม่ชีเอาดื้อแม่ชีก็ตกใจเหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรกระผมจึงได้เกิดการเสพเมถุนเข้าโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวสักพักหนึ่งจึงได้เล่าเรื่องที่พบเพชรก้อนใหญ่ให้แม่ชีอดีตภรรยาฟังว่าจับเพชรมาวางไว้ข้างๆและเพชรก็หายไปฝ่ายแม่ชีก็บอกว่าถ้าเราได้มันมาก็รวยนะสิเอาไปขายที่อุบลคงได้หลายล้านทีเดียวกลับไปตั้งบ้านเรือนและซื้อที่ไร่ที่นาได้มากเราคงจะรวยกันมากละคราวนี้จากนั้นจึงสอนให้แม่ชีนั่งภาวนาไปด้วยส่วนกระผมนั่งภาวนาอยู่ใกล้ๆในที่เดิมภาวนาไปนานเท่าไรจำไม่ได้ก็เห็นเพชรก้อนนั้นลอยมาอยู่ข้างหน้าอีกเหมือนครั้งแรกจึงลืมตาขึ้นดูพร้อมกับเรียกแม่ชีให้ลืมตาดูด้วยก็มองเห็นเหมือนกันเพชรก้อนนั้นลอยไปลอยมาตัวกระผมเองไม่รู้เหมือนกันว่าได้ลุกขึ้นกระโดดเอาก้อนเพชรทั้งสองมือจนลืมตัวแต่ลืมนึกไปว่าเบื้องหน้านั้นเป็นหน้าผาที่สูงชันและมีแผ่นหินเป็นช่องกว้างประมาณ3เมตรส่วนลึกประมาณ4เมตรกระผมไม่ทันระวังตัวก็ผวาตกลงไปเบื้องล่างในช่องแผ่นหินที่เป็นพื้นถ้ำแห่งนั้นทันทีฝ่ายแม่ชีด้วยความตกใจจึงกระโดดเข้าไปช่วยแต่เท้าเหยียบพลาดได้ตกลงไปด้วยกันจึงเสียชีวิตพร้อมกันที่ถ้ำแห่งนี้พูดจบผีพระตนนั้นก็ชี้ลงไปบริเวณที่ตนตกลงไปตายพร้อมกับนำพระอาจารย์สุชาติไปดูแล้วพูดขึ้นมาว่านั่นไงพระคุณเจ้าแม่ชีตกลงไปกองอยู่ตรงนั้นอาตมาจึงชะโงกไปดูเห็นผีแม่ชีลุกขึ้นนั่งคุกเข่าพร้อมกับก้มลงกราบด้วยสีหน้าเศร้าหมองร่างกายมีกลิ่นเหม็นของข่าวเลือดอย่างน่าเวทนายิ่งนักและได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าขอให้พระคุณเจ้าจงอภัยให้ดิฉันด้วยเถิดกิเลสตัณหามันพาให้เราทั้งสองต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่อย่างที่พระคุณเจ้าได้เห็นนี่แหละเจ้าข้าตอนนี้เราทั้งสองได้รับการแผ่ผลบุญจากพระคุณเจ้าหลายๆครั้งมาจนถึง9วัน9คืนจึงมีพลังบุญเกิดขึ้นกับเราทั้งสองให้ได้มาปรากฏตัวให้พระคุณเจ้าเห็นก็ด้วยบารมีของพระคุณเจ้านี่แหละพูดจบผีพระและแม่ชีก็มีอาการสดใสสามารถมองเห็นหน้าตาชัดขึ้นผีพระชื่อหลวงตาเพลงส่วนผีแม่ชีชื่อแม่ชีคำนวณผีหลวงตาเพลงบอกว่าขณะนั้นท่านมีอายุ59ปีส่วนผีแม่ชีมีอายุ49ปีมาตายพร้อมกันที่ถ้ำแห่งนี้เมื่อ40กว่าปีมาแล้วผีหลวงตาเพลงได้พูดขึ้นมาว่าพระคุณเจ้าขอรับกระผมทั้งสองมีโลภมีบาปจึงต้องมาตายที่นี่กระผมมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเมตตาหลวงตั้งแต่อายุ49ปีได้ทำตัวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดพออดีตภรรยาเก่าของกระผมมาบวชเป็นชีอยู่ได้ปีกว่าคงเป็นกำหนักกระผมเกิดตบะแตกจึงลืมตัวไปนึกว่าตนยังเป็นคฤหัสถ์อยู่คิดว่ายังอยู่ที่บ้านทำให้ฐานไฟเก่ามันเกิดทำให้หน้ามืดตามัวไปจึงกระทำการล่วงละเมิดต่อพระวินัยอย่างหนักสุดท้ายก็โดนบริวารเจ้าป่าเจ้าเขาคือเจ้าพ่อสีเสียดอาบันดาลลงโทษให้ถึงตายขณะนี้กระผมเป็นวิญญาณอยู่และเป็นบริวารของเจ้าพ่อจะต้องอยู่เฝ้าถ้ำเฝ้าป่าแห่งนี้ถึง500ปีแต่นับว่ายังโชคดีที่ได้รับอนิสงส์จากการแผ่กุศลของพระคุณเจ้ามาให้มิเช่นนั้นคงมีสภาพหนักหนาน่าเวทนายิ่งกว่านี้ข้าพเจ้าทั้งสองจึงกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าในครั้งนี้ด้วยขอรับหลายครั้งที่พระคุณเจ้าแผ่เมตตามาให้จึงมีความชุ่มเย็นเกิดขึ้นบ้างความทรมานได้ลดน้อยลงไปบ้างถ้าพระคุณเจ้าโปรดเมตตา
แผ่กุศลผลบุญมาให้ข้าพเจ้าทั้งสองอีก10ปีของเมืองมนุษย์พวกเราก็คงจะได้ไปผุดไปเกิดเป็นคนอีกขอรับพระคุณเจ้าโปรดเมตตาพวกเราทั้งสองด้วยเถิดโปรดแผ่เมตตาให้ครบด้วยเถิดขอรับพวกเราจะยอมเป็นทาสรับใช้พระคุณเจ้าทุกเมื่อหากพระคุณเจ้าเรียกยามใดพวกเราก็จะรีบมารับใช้ทันทีขอรับพระอาจารย์สุชาติเล่าว่าเมื่อผีทั้งสองพูดอ่อนวอนจบแล้วทั้งสองก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาท่านเห็นแล้วก็สงสารอย่างจับใจและยิ่งได้ยินผีแม่ชีพูดขึ้นทั้งน้ำตาว่าโอ้ไม่นึกเลยว่าจะตกนรกหนักขนาดนี้มันทรมานมากเหลือเกินพวกเราทั้งสองได้กุศลผลบุญจากพระคุณเจ้านี่แหละจึงได้มีโอกาสพบพระคุณเจ้าในขณะนี้ทันใดนั้นเสียงหอยหวนก็เงียบหายไปแต่ภาพทั้งสองยังปรากฏอยู่ขณะนั้นเหมือนเดิมอาตมานิ่งงงไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะนึกอะไรไม่ออกเหมือนกันต่อมาผีหลวงตาเพลงพูดขึ้นว่าพระคุณเจ้าขอรับอีกประการหนึ่งกระผมมีจิตโลภโดยลืมนึกไปว่าข้างหน้านั้นมีรูลึกลงไปกระผมนั่งหลับตาอยู่ก่อนจะตกลงมาตายครั้งนี้ด้วยเหตุว่าอยากได้เพชรก้อนใหญ่เพชรก้อนนี้เป็นสมบัติของเจ้าพ่อศรีสิทธิ์อาขอรับพระคุณเจ้าจึงโดนบริวารของเจ้าพ่อซึ่งสถิตอยู่ในถ้ำแห่งนี้ตบเอาจึงต้องตกลงไปตายที่ก้นถ้ำวิญญาณผีพระกล่าวอย่างสิ้นหวังพระอาจารย์สุชาติเล่าถึงวิญญาณพระและชีสองคนผัวเมียต่อไปว่าพอผีหลวงตาเพลงพูดจบได้เกิดเสียงดังเหมือนกับเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งเสียงนั้นดังมากถึงกับทำให้หูอื้อไปได้ขณะหนึ่งเมื่อได้สติท่านจึงนึกขึ้นได้ว่าต้องเอามือมาอดหูพอแย่หู2-3ครั้งก็หายอื้อแต่พอมองไปที่ผีหลงตากับผีแม่ชีอีกคราวนี้ปรากฏมีคนเหมือนคนโบราณคือลักษณะมีผ้าเขียวพกศีรษะอยู่มีผ้าสีแดงผืนใหญ่มัดเอวกับผ้านุ่งจงกระเบนสีเขียวแก่ในมือถือดาบขาววาววับยืนอยู่อาตมาทั้งงงทั้งกลัวบอกไม่ถูกจนขนหัวลุกและชาไปหมดเพราะเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ใกล้ๆผีหลวงตาเพลงกับผีแม่ชีอาตมามีความรู้สึกในตอนนั้นว่าตัวเองร่างแข็งทื่อไปหมดทำอะไรไม่ถูกอยากตะโกนดังๆก็ตะโกนไม่ออกเหมือนถูกมนต์สะกดเอาไว้อาตมาจึงรวบรวมสติซึ่งขณะนั้นหายใจขัดๆอยู่เมื่อตั้งสติได้จึงหายใจเข้าลึกๆจนลมหายใจกลับมาเป็นปกติจากนั้นคิดอยู่ในใจว่าเอเราจะทำอย่างไรดีหนอไอ้เจ้าตัวใหญ่นี้มันใหญ่ผิดปกติแถมมันยังถือดาบคมกริบขาววาววับน่ากลัวและก็ไม่แน่ใจว่ามันมายืนอยู่ทำไมหรือมันจะยกดาบมาฟันเราทำร้ายเราอย่างไรก็ไม่แน่ใจด้วยสัญชาตญาณของอาตมาที่เคยเป็นทหารมาก่อนจึงทำใจเข้มแข็งกระทั่งนึกขึ้นได้ว่าเราก็มีครูบาอาจารย์นี่และมีคาถาที่หลวงพ่อขอมแห่งวัดไผ่รงวัวสุพรรณบุรีท่านเคยให้ไว้จึงควรที่เราจะนำคาถาท่านมาใช้เดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็นั่งหลับตาภาวนาพระคาถาว่าปัญจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจาตุจักกังประเทเสสิธรรมจักกังประวัตติเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุชยมังคลังหลับตาภาวนาไปไม่รู้กี่ครั้งสักพักหนึ่งจึงหยุดภาวนาแล้วลืมตาขึ้นปรากฏว่าร่างของผีหลวงตาเพลงและแม่ชีกับผีตนที่ถือดาบนั้นมีร่างย่อเล็กลงมาเกือบ3เท่าผีตนที่ถือดาบก็นั่งคุกเข่าและวางดาบลงข้างๆตัวอาตมาใจชื้นขึ้นมาบ้างอาการที่หวาดกลัวก็คลายลงเป็นปกติซึ่งทีแรกนึกว่ามันคงจะมาทำร้ายใช้ดาบฟันอาตมาเสียแล้วอาตมาหายใจเข้าลึกๆ2-3ครั้งแต่อ้าปากไม่ออกอยากจะถามว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมตัวใหญ่ผิดมนุษย์มนาทั่วไปแล้วก็ยังสามารถย่อตัวหดตัวให้เล็กลงได้อีกขณะที่เกิดความคิดสงสัยและสับสนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังก้องขึ้นมาว่าพระคุณเจ้าข้าพระคุณเจ้าอย่าได้กลัวข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเป็นทหารเอกของเจ้าพ่อศรีเสียดอ้านี่แหละคอยดูแลหลวงตาเพลงกับแม่ชีที่ตายอยู่ในถ้ำนี้เพราะเธอเป็นคนมีบาปมีกรรมที่ได้ทำเอาไว้ในอดีตชาติ
และมาในชาติปัจจุบันกระทำบาปขึ้นอีกกรรมเก่าจึงบันดาลให้ต้องมาเป็นผีเฝ้าถ้ำอยู่แบบนี้เพราะด้วยบาปกรรมที่ทำในผ้าเหลืองจึงต้องตายอย่างน่าอานาถทำให้ผ้าเหลืองต้องเปรอะเปื้อนเช่นนี้ส่วนแม่ชีก็เช่นกันทำบาปในคราบแม่ชีจึงต้องตายทำให้ผ้าขาวเปรอะเปื้อนด้วยเลือดเกลอะกรังทั่วร่างเช่นนี้แม้กระทั่งเจ้านายของข้าพเจ้าเองก็ยังได้รับส่วนกุศลผลแห่งบุญที่พระคุณเจ้าเมตตาแผ่อุทิศไปให้ขณะนี้กำลังมาพอดีเพื่อจะมาปรากฏตัวให้พระคุณเจ้าได้เห็นเนื่องจากอานิสงส์ผลบุญที่พระคุณเจ้าแผ่ไปให้ถึง9วัน9คืนเจ้านายของข้าพเจ้าจึงได้มากราบนมัสการขอความเมตตากับพระคุณเจ้าด้วยเพื่อจะให้พระคุณเจ้าช่วยเหลือประการต่างๆเมื่อทหารเอกเจ้าพ่อศรีสิทธิ์อ้าพูดจบทันใดนั้นก็มีเสียงดังกึกก้องแต่วังเวงเยือกเย็นชอบกลเสียงพูดนั้นไพเราะแฝงไว้ด้วยอำนาจกำลังเดินเข้ามาในถ้ำสามตนแต่ละตนมีรูปร่างสูงใหญ่ยืนชนเพดานถ้ำสักพักจึงค่อยๆหดตัวย่อเล็กลงมาเท่าคนปกติมานั่งคุกเข่าต่อหน้าอาตมาเมื่อเขาทั้งสามนั่งก็ยังสูงกว่าอาตมาที่นั่งอยู่บนเตียงเสียอีกอาตมาต้องแงนมองดูหน้าว่าอะไรเป็นอะไรมากันยกใหญ่อะไรกันนักหนาจะประชุมผีกันหรืออย่างไรหรือจะประชุมผู้ที่ตกนรกหรือเปล่าอาตมาได้แต่งงจนพูดอะไรไม่ออกนั่งตัวชาอยู่อย่างนั้นมีปากแต่พูดไม่ออกเหมือนต้องมนต์สะกดคนทั้งสามที่มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนแต่งตัวแบบคนโบราณนุ่งผ้าจงกระเบนสีหมักสุกแดงเข้มเหมือนผ้าสบายแพรผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาวเกล้าผมมวยเกาะอยู่เหนือศีรษะมีปิ่นปักผมสีทองเหมือนทองคำหน้าตาสะอาดเรียบร้อยไม่น่ากลัวมีราศีรัศมีดีดูแล้วไม่เหมือนคนธรรมดาเหมือนคนมียศมีศักดิ์แสดงถึงความเป็นเจ้าคนนายคนต่อมาอาตมาจำไม่ได้ว่าขณะนั้นเป็นเวลาเท่าไรมีเสียงพูดคุยกันพึมพำแต่ฟังไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรเขาหันหน้าคุยกันแล้วหันมาหาอาตมาพร้อมกับยกมือขึ้นประนมแล้วพูดขึ้นว่าพระคุณเจ้าพวกข้าพเจ้าทั้งสามขอความกรุณาเมตตาพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพูดจบพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุแล้วกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าทั้งสามคนเป็นพระโอรสธิดาแห่งกรุงมังละหรือเมืองคลังในสมัยอดีตก่อนโน้นอยู่ติดชายแดนไทยเมืองสุดเขตพม่าข้าพเจ้าทั้งสามได้มาสิ้นพระชนม์ที่นี่คนแถวนี้ตายด้วยโรคหาคังหรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าโรคหานั่นแหละเจ้าข้าและประชาชนของข้าพเจ้าก็ได้มาตายอยู่ที่เขาลูกนี้กว่าหมื่นคนเพราะความอดอยากและไฟไหม้ป่ากับโรคระบาด ทำมาหากินอย่างยากแค้นเหลือเกินเมื่อครั้งที่พระนเรศวรมหาราชทรงพระชนมายุได้20พระชันษาพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากครั้งกระนั้นพระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีได้ทรงมีพระบัญชาให้พระนเรศวรยกทัพไปตีเมืองคลังจนแตกแล้วได้จับพระราชบิดาของพระเจ้าทั้งสามส่งไปยังหงสาวดีส่วนพระนเรศวรพระองค์ทรงเมตตาทหารและพลเมืองแห่งเมืองคลังจึงได้รวบรวมไพร่พลนำมาไว้ที่ภูเขาลูกนี้สมัยนั้นเป็นป่าดงดิบเรียกตามภาษาพื้นเมืองแห่งกรุงสยามว่าเมืองป่าขี้ราดส่วนประชาชนพื้นเมืองของไทยที่อยู่ในเวลานั้นเรียกว่าไทเด้งมีไม่มากมายเหมือนปัจจุบันนี้ก็มีพวกข้าพเจ้าชาวเมืองคลังรวมมาอยู่กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะรอบๆเขาลูกนี้มีความกว้างใหญ่มากประชาชนชาวเมืองคลังได้อยู่รวมกันในบริเวณเขาลูกนี้คืออยู่ตามถ้ำตามซอกหินต่างๆส่วนข้าพเจ้าทั้งสามได้อยู่ในถ้ำแห่งนี้เช่นกันอยู่ได้ไม่นานก็สิ้นพระชนลงในถ้ำนี้ดังที่พระคุณเจ้าเห็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละแต่ประชาชนของข้าพเจ้าได้อพยพโยกย้ายไปอยู่ในถิ่นที่อื่นกันแทบจะหมดสิ้นส่วนเมืองคลังนั้นในปัจจุบันคือเมืองมอญหรือรามันนั่นเองต่อมาเมืองมอญหรือรามันได้หมดไปมาอยู่เมืองไทยเป็นคนไทยรามันกันทุกวันนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าทั้ง3พร้อมด้วยบริวารอีก3คือพระกับแม่ชีได้สถิตอยู่ในถ้ำแห่งนี้มาขอความเมตตาต่อพระคุณเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหมดด้วยเถิดเพื่อที่พวกข้าพเจ้าจะได้ไปผุดไปเกิดกันเสียทีข้าพเจ้าขอร้องพระคุณเจ้าให้ช่วยสร้างวัดขึ้นที่นี่ด้วย
ตรงเชิงเขาลูกนี้แหละข้าพเจ้าทั้งหมดสถิตอยู่ที่นี่มานานแล้วมันแสนจะทรมานมากถ้าพระคุณเจ้าสร้างวัดตรงนี้สำเร็จแล้วพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ไปเกิดเสียทีขอให้พระคุณเจ้าช่วยเมตตาข้าพเจ้าทั้งหมดด้วยเถิดวิญญาณของเจ้าแห่งเมืองคลังกล่าววิงวอนต่ออาตมาและได้กล่าวต่อไปอีกว่าวันนี้พวกข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสรับผลบุญกุศลที่พระคุณเจ้าแผ่เมตตามาให้พวกข้าพเจ้าจึงมีพลังขึ้นมาปรากฏกายให้พระคุณเจ้าได้เห็นทำให้พวกข้าพเจ้าได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้พระคุณเจ้าฟังมีพระคุณเจ้ารูปเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพวกข้าพเจ้าพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายได้พูดจบอาตมาก็เห็นพวกเขานั่งหลับตาแล้วหายไปพร้อมๆกันทั้งหมดอาตมาสะดุ้งมีความรู้สึกตัวได้สติจึงลากรรมฐานเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยสักพักหนึ่งจึงลุกจากเตียงเดินไปมาในบริเวณถ้ำนึกแต่เรื่องที่เห็นอยู่นี่เราเห็นผีหรือเห็นอะไรกันแน่เอ๊ะนี่มันยังไงกันนี่ผีพวกนี้ทำไมจึงมาขอความช่วยเหลือจากเราเมื่อตั้งสติได้จึงหยิบเม็ดขีดไปจุดเทียนต้นใหญ่จากนั้นนำไปส่องดูตามพื้นถ้ำที่เห็นแต่ก็ไม่เหลือร่องรอยอะไรจึงเข้ามุ้งกลดแล้วก็จำวัดจนกระทั่งเช้าพระอาจารย์สุชาติเปิดเผยถึงเรื่องการสร้างวัดของท่านว่ามีอุปสรรคมากมายทุกรูปแบบท่านว่าท่านแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยบารมีที่ได้ตั้งใจจริงในการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงทำให้ท่านสามารถฟันฝ่าเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาเหล่านั้นมาได้อาตมาได้นำทรัพย์สินที่หามาได้ทั้งหมดเริ่มดำเนินการสร้างวัดให้สำเร็จต่อไปโดยเริ่มต้นด้วยการเอาฤกษ์ยามในวันที่1กันยายน2531อาตมาเริ่มบุกเบิกพัฒนาวัดอย่างจริงจังเมื่อลูกศิษย์ลูกหาทราบเรื่องก็มาร่วมสละทุนสร้างวัดกันต่อไปเวลาผ่านมาได้2ปีเศษเกิดอุปสรรคขึ้นมาอีกคือจู่ๆก็มีพวกมารทั้งหลายรวมกลุ่มกันก่อกวนขึ้นเพื่อหาทางบีบให้อาตมาทิ้งวัดพวกกลุ่มมารยุแยกล่าวหาว่าอาตมาโกงทางเดินรวมหัวกันรุมฟ้องอาตมาเอาพระไปขึ้นศาลพอขึ้นศาลกลุ่มมารผู้โลภมากก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สิโรราบไปจนกระทั่งถึงปี2537ก็เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นอีกวันที่2พฤศจิกายน2537ได้มีกลุ่มคนร้ายเข้ามาลอบวางเพลิงเผาศาลาการเปรียญขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย2โมงอาตมาพร้อมพระลงไปทำงานที่เชิงเขาข้างบนโดนเผาศาลาหลังเก่าอันเป็นหลังแรกที่เริ่มจดทะเบียนสำนักสงฆ์มูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทเงินกฐินไฟไหม้ไป 70,000 บาททางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้ทำผิดไม่ได้อาตมาต้องกางเต็นท์รับแขกพูดคุยกับญาติโยมทีเดียวขนาดผ้าจีวรอาตมาก็ไม่มีห่มจนกระทั่งสายของวันนั้นมีโยมคนหนึ่งจัดซื้อจีวรซิกันขนุนมาถวายอาตมาก่อนฉันเพลหนึ่งชุดก็เลยอธิษฐานห่มผ้าผืนเดียวนั่นเลยนี่แหละสาธุชนทั้งหลายพวกมารมันทำกับอาตมาถึงเพียงนี้อยู่ต่อมาไม่กี่วันอาตมาต้องไปยืมเงินลูกศิษย์ที่กรุงเทพมา 30,000 บาทและลูกศิษย์ใกล้เคียงนำเงินมาถวายสร้างศาลาขึ้นใหม่จนสำเร็จดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้อาตมาขอฝากวัดนี้ไว้กับคนกลางดงทุกๆคนเพื่อประดับความสวยงามของตำบลนี้และขอมอบไว้ให้สาธุชนทุกท่านขอพวกมารและพวกไม่ประสงค์ดีทั้งหลายโปรดเมตตาดูแลถาวรสถานอันเป็นมงคลนี้ด้วยบริษัทนี้เรียกว่าพุทธบริษัทหนึ่งเช่นกันขอให้ทุกๆคนจงนึกว่ากว่าจะสร้างมาเป็นวัดได้มันแสนลำบากยากเย็นต้องกินเวลานานพอสมควรบางวัดกว่าจะสร้างวัดสำเร็จสมภารวัดก็มรณภาพไปหลายองค์เลยทีเดียวฉะนั้นอาตมาขอมอบวัดนี้ให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัททุกคนเจริญพร